สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวนะฮะวันนี้อยู่กับพี่เต๋าทีวีภูครับเล็กซี่กยิดาราค่ะอืมค่ะอีกแล้วอ้าวทำไมล่ะคะเราก็มีความสดใสแจกความสดใสให้กับคุณผู้ชมนะคะเสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยค่ะเรื่องราวทุกแวดวงนะคะเราจะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็แชร์กันสดผ่านรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะนะคุณผู้ชมนะรับถามช่องทางของเราเนี่ยมีหลากหลายจานกันเลยทีเดียวนะฮะจานดาวเทียม PSI 102นะก็สามารถดูได้ GMM Z205นะฮะBig 4นะฮะ Big 4 75นะคะ IdeaSat IdeaSat InfoSat นะคะ ThaiSat แล้วก็ LeoTech นั่นเองค่ะ DynaSat นะคะ136ค่ะ IPM 136เช่นกันนะคะเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะและการรับชมยังสามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะที่แอปพลิเคชัน PSI นะคะแอปพลิเคชัน MVTV และแอปพลิเคชันไทยทูน2นั่นเองค่ะนะช่วงแรกช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะสนับสนุนโดยนะตังถังเช่านะของแท้จากเทือกเขาทิเบตกินและสุขภาพแข็งแรงนะจากราคาปกตินะ 12,000 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทนะเรามีพิเศษอะไรรู้ไหมฮะเรามีแถมเทพทันใจ1องค์นะฮะตรงหน้าเลยนะฮะแล้วก็สบู่มิ้วสีทอง1ก้อนนะฮะคุณผู้ชมจากราคาปกติ 12,000 บาทเหลือเพียง 3,800 บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์020214444ย้ำนะครับ020214444นะฮะและอีกหนึ่งความพิเศษค่ะรายการของเรานะคะจะตอบแทนคุณผู้ชมนะคะกับการที่รับชมเราเนี่ยค่ะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหารายการเรานะคะโทรไปที่เบอร์020214444นะคะรายการของเราจะมอบ360องศาโทนเนอร์ระเบิดฟ้าใช้แล้วฝ้าหายกระจุฝ้ากระจุยนะคะรวมไปถึงฝ้าจะจางเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้องบอกเลยค่ะว่าน่าจะใสยิ่งขึ้นนะคะให้สิทธิ์ครอบครัวละ1สิทธิ์นั่นเองค่ะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์020214444ค่ะSMS ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วเล็กซี่เนี่ยไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วนะเพราะว่าไม่มีใครส่งเข้ามาวันนี้เราจะมาพิสูจน์อีกครั้งนึงว่าไม่มีใครอยากคุยกับเล็กซี่นะฮะส่ง SMS มาที่เบอร์4196998ย้ำนะครับ4196998นะฮะเราจะพยายามที่จะอ่าน SMS นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ส่งมาเราก็ไม่อ่านเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเล็กซี่จะไม่ได้ทำแล้วก็เดี๋ยวมีคนส่งมานะฮะตอนนี้เขาบอกว่าฝ่ายเทคนิคกำลังคีย์มือหงิกเลยนะคะกับการที่คนส่ง SMS มาเพื่อขึ้นหน้าจอเขียนคิ้วอยู่เขียนคิ้วอะไรนี่เดี๋ยวดูนะครับ SMS ข้อความขึ้นมาได้เลยนะคะทีมงานสามารถเอาข้อความที่คุณผู้ชมส่งมานะคะผ่านมือถือเนี่ยสามารถขึ้นหน้าจอได้เลยนะตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าน SMS กันด้วยแล้วก็อ่านข่าวในทุกแวดวงกันเลยนะคะข่าวแรกข่าวนี้ได้ไหมข่าวอะไรครับข่าวมีข่าวมีรอก่อนสิข่าวมีเป็นข่าวโซเชียลที่กำลังร้อนระอุแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวร้อนกระแสแรงข่าวแรกของเราอะไรนะคะเป็นเรื่องของกรมอุตุค่ะออกมาเตือนเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะเกี่ยวกับอุทกภัยนะคะเรื่องของน้ำท่วมจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาดูการเขาบอกว่ามีการเตือนตั้งแต่วันที่4คือวันนี้นะคะจนถึงวันที่6สิงหาคมค่ะต้องระวังให้ดีนะคะเตรียมตัวให้ดีเลยอีก30จังหวัดนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแจ้งว่าให้รับมือนะคะกับฝนที่จะตกหนักขึ้นมาได้นะคะก็30จังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานเตรียมรับมือให้ดีเลยในช่วงนี้นะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพบว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากในหลายพื้นที่ด้วยอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้อีกนะน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหลายคนสงสัยว่า30จังหวัดจะมีจังหวัดอะไรบ้างภาคเหนือมี10จังหวัดนะคะจังหวัดอันแรกแล้วกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะฮะแล้วก็สุโขทัยเพชรบูรณ์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี12จังหวัดได้แก่หนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยะโสธรศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกนะคะ4จังหวัดด้วยกันนะคะคือจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก4จังหวัดเช่นกันค่ะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนพื้นที่3ลุ่มน้ำนะคะคือลุ่มน้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนะคะต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามีแนวโน้ม ปริมาณน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นสมทบกับการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังได้อีกด้วยนะคะเฝ้าระวังอีกก็คือจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงและอำเภอเมืองนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำภูมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะยะโสธรอุบลราชธานีก็ที่พูดมาเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างดีเลยนะคะส่วนจังหวัดที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าฝนจะไม่ตกหรือน้ำจะไม่มานะคะต้องบอกแบบนี้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยต้องเฝ้าระวังให้ดีโดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะเขาบอกทั้งนี้กรมป้องกันได้จัดเจ้าหน้าที่และก็มิเตอร์เตือนภัยนะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมด้วยในความถี่ในตรวจจับปริมาณฝนนะฮะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำรวมถึงนะจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่นะเพื่อพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยผู้ที่อยู่อาศัยในจุดที่เสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำที่ลาดนะฮะเชิงเขานะฮะแล้วก็พื้นที่ที่เคยประสบภัยอุทกภัยมาก่อนหน้านี้ก็มีทั้งหมดก็30จังหวัดนะฮะก็น่ากลัวแล้วก็ต้องติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าภัยธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดที่ไหนบ้างบางทีอาจจะบอกว่าไม่ตรงนี้ไม่เกิดแต่สุดท้ายก็เกิดก็เยอะแยะไปนะฮะนี่ตอนนี้ก็กรมอุตุออกมาเตือนนะคะตอนนี้สตูเราเนี่ยฝนก็กำลังจะตกด้วยนะไม่หรอกที่ฝนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6ที่สตูเราฝนตกเพราะเย็บปิ๊กช่างแต่งหน้าทำไมคะยายพูดเลยไปปักตะไคร้บอกว่าถ้าเกิดคนที่ปักตะไคร้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้หญิงสาวพรหมจารย์โสดพรหมจารย์พรหมจารย์ค่ะยายปิ๊กปักปั๊บพายุลงเลยโอ้แบบนี้เลยนะคะลงปั๊บเดียวหาเดียวไม่ลงหนักเลยเนี่ยเสียงฝนตกหนักมากเลยนะฮะก็เราก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะจะเฝ้าระวังแล้วก็จะแจ้งการเตือนภัยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าวิธีคุณผู้ชมจะได้ป้องกันถูกนะคะว่าบ้านไหนที่น้ำท่วมก็เตรียมเลยค่ะยกของขึ้นสูงเลยนะคะระวังเรื่องของน้ำเนี่ยบ้านเล็กซี่เนี่ยเตรียมแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมแล้วใช่ให้ผู้ชายยกเขาไปแล้วค่ะเอาไม่ได้นะคะก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ SMS ยังไม่มีใครส่งมาวันนี้เอ็กซี่จะทำงานมาสุดท้าย4196998ย้ำนะคะ4196998นะฮะมาอีกหนึ่งข่าวเขาบอกว่าที่เจ้าสาวร่ำไห้แจ้งความเจ้าบ่าวนะชิงระหว่างแต่งงานโอ้ยพบประวัติเจ้าชู้หลอกสาวไปทั่วเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวันที่3สิงหาคมนะฮะน้องบีเอาไม่เอาแล้วน้องบีไม่เอาน้องเล็กซี่นามสมมุตินางสาวบีนางเล็กซี่นางสมมุตินะคะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะสภ.หนองอะไรเนี่ยขายางเหรอฮะจังหวัดอุทัยธานีสภ.หนองขายางเออนะฮะว่านายอเนกชัยวันเนี่ยนะฮะชัยวันนามสมมุติชัยวันแล้วกันเนี่ยไม่ใช่ชัยวันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเหมือนเขาอายุ40ปีเราสมมุติขึ้นมาเองเนี่ยฮะเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะฮะว่าที่เจ้าบ่าวของน้องเล็กซี่เนี่ยได้หนีไประหว่างพิธีแต่งงานโดยพิธีแต่งงานนั้นเนี่ยได้จัดที่บ้านของน้องเล็กซี่มีญาติของน้องเล็กซี่เนี่ยมาเตรียมการจัดงานโต๊ะจีนกว่า70โต๊ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยแล้วก็เจ้าสาวได้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ร้านวิรัตชัตเตอร์โอ้โหมีคำว่าชัตเตอร์น่ากลัวจังสตูดิโออีกทั้งยังจ้างให้ร้านดังกล่าวเนี่ยจัดหาชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายภาพนะฮะแล้วก็วิดีโอบรรยายความรู้สึกภายในงานรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ย 80,000 บาทขาดตัวนะฮะน้องเล็กซี่เนี่ยก็เปิดเผย อีกว่านะฮะมาทราบทีหลังว่าร้านสตูดิโอดังกล่าวเนี่ยได้รู้อยู่แล้วว่านายอะไรนะชัยวันเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมชอบหลอกลวงสาวนะฮะแล้วก็หลอกลวงผู้หญิงและเพราะเคยพาผู้หญิงเนี่ยที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมาแล้วก็หายไปหลายคนแล้วนะฮะเออนะแล้วก็มีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วซึ่งเปิดร้านอะไรเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ร้านขายชานะคะในอำเภอลานสักนะแต่ทางร้านเนี่ยไม่กล้าบอกนางสาวเล็กซี่นะฮะเพราะว่าเห็นว่ากำลังจะแต่งงานแล้วก็ไม่คิดว่าผู้ชายจะหลอกลวงแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระหว่างกำลังเตรียมพิธีแต่งงานนะคะนายชัยวันเนี่ยก็ได้มาขอยืมรถของน้องเล็กซี่เนี่ยออกไปขับเพื่อที่จะไปดูร้านอาหารอ้างว่ากลัวโต๊ะจีนจะไม่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนายชัยวันก็ได้ขาดการติดต่อ
มารู้ทีหลังว่านายชัยวันเนี่ยได้นำรถของน้องเล็กซี่เนี่ยไปฝากไว้นะที่ร้านวิรัตชัตเตอร์ชื่อร้านน่ากลัวจังเลยอะชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือเปล่าจากนั้นก็ได้หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ทางญาติจึงเชื่อว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยจะมาหลอกลวงน้องเล็กซี่นะคะไม่มีความจริงใจน้องเล็กซี่ก็เลยแจ้งความให้ตำรวจรวบเลยนะฮะเราสามารถแจ้งความได้ใช่ไหมคะว่าที่เจ้าบ่าวเราเนี่ยหายไปค่าใช้จ่ายไงลูกค่าใช้จ่ายก็คือจริงๆแล้วการแต่งงานมันต้องร่วมกันป่ะฮะผู้หญิงเสียชื่ออ๋อเสียชื่อเสียงผู้หญิงเสียชื่อเสียงไม่ได้ต้องจริงๆแล้วมันเกิดมาจากความรักของคนสองคนหรือยังไงฮะผู้ชายมีเมียแล้วจดทะเบียนกับอีกคนนึงแล้วเมียคงไม่ยอมแล้วก็ผู้หญิงไม่รู้ส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกหลอก 99% ถูกหลอกทั้งนั้นแล้วก็ถูกหลอกพอถูกหลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มารู้ทีหลังก็เสียใจเขาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเล็กซี่อย่าลืมนะว่าเวลาไปจะแต่งงานทั้งทีคนต่างจังหวัดเขาต้องไปหยิบยืมคนนั้นคนนี้มาทองเทิงหรือว่าเงินเวดดงเวดดิ้ง 80,000 อ่ะเธอคิดว่าเขาจะมีเหรอเขาก็ต้องไปหยิบยืมไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะแต่งงานแล้วก็จะมาใช้ด้วยกันสุดท้ายผู้ชายก็เทอีกกรณีนึงถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะเงินสินสอดทองมั่นไม่พอหรือเปล่าก็เลยว่าเลื่อนการแต่งงานแต่กลัวว่าการเลื่อนงานแต่งงานมันอาจจะลำบากเลื่อนงานแต่งงานก็บอกเจ้าสาวได้สิก็เขาอาจจะไม่กล้าบอกก็เลยบอกได้หนีไม่ได้ยังไงผู้ชายเนี่ยมีเมียแล้วจดทะเบียนแล้วเนี่ยเล็กซี่ชัตเตอร์นะคะรันเวดดิ้งชัตเตอร์นะคะชื่อน่ากลัวชัตเตอร์กดติดวิญญาณน่ะร้านเขาน่าจะเตือนนะว่าโอ้บาปกรรมนะไม่เตือนเขาน่ะน่าจะบอกกันนิดนึงว่าคนนี้เคยมีกรณีแบบนี้แล้วทางร้านต้องเตือนเขาเตือนแล้วถ้าเกิดสมมติผู้หญิงไม่เชื่อทำไงก็ยังดีกว่าไม่เตือนก็ยังดีกว่าให้เรื่องราวมันไปแบบนี้ไม่เชื่อความรักทำให้คนตาบอดอันนี้เรื่องจริงผู้หญิงไม่เชื่อขึ้นมาทำยังไงอ่ะเหมือนเนี้ยน้าคนนี้จะบอกจะแต่งงานกับเล็กซี่อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่แต่งอ่ะเขาก็ไปแต่งกับตากล้องอีกคนนึงเนี้ยเล็กซี่จะพี่จะเตือนเล็กซี่ได้ยังไงพี่จะเตือนเล็กซี่ได้ยังไงในเมื่อเล็กซี่เนี่ยในเมื่อเล็กซี่เนี่ยต้องการอยากจะมีผัวพี่ก็เตือนไม่ได้แต่ก็ต้องควรเตือนนิดนึงถ้าในมุมเนี่ยคือหมายความว่าอ้าวเราก็เป็นคนเหมือนกันหรือว่าใช่เล็กซี่เป็นคนคนอื่นมาเยอะแล้วก็ต้องมีการตักเตือนหรือว่ามีการบอกกล่าวกันว่าคนนี้นะเคยเกิดกรณีกับบุคคลคนอื่นมาก่อนอะไรอย่างงี้ง่ายๆคุณผู้ชมคิดว่าควรจะเตือนหรือไม่เตือนคุณผู้ชมส่ง SMS มาหน่อย41969984196998นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากได้กี่โลชั่นระเบิดฝ้าฟรีก็020214444แหมเวลาให้แจกของฟรีเนี่ยโทรกันไปตรงนั้นนะสายไม่ว่างแต่เวลาส่ง SMS ไม่ส่งกันมาเลยนะฮะน้อยใจแล้วเหมือนกันนะคะมาข่าวต่อไปดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่ากำลังว่างงานอยู่อยากจะมีงานทำวันนี้ค่ะผู้ชมขาเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เขาเป็นการประกาศรับสมัครค่ะพนักงานใหม่นะคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์โลก นั่นเองค่ะเกินไปนะนาซาเปิดรับสมัครค่ะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ดาวเคราะห์นะคะช่วยป้องกันหรือว่าช่วยปกป้องการปนเปื้อนนะคะของดาวอื่นๆระหว่างการสำรวจอวกาศด้วยนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้านาซาเปิดรับสมัครแบบนี้ก็เลยหรอแล้วสามารถไปได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมารู้กันค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณมีความฝันนะคะกับการช่วยปกป้องโลกครั้งแรกนะคะในชีวิตของตัวเองเลยเนี่ยตอนนี้มีโอกาสแล้วค่ะคือ NASA เนี่ยนะคะหน่วยงานอวกาศของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศนะคะรับสมัครเจ้าหน้าที่พิทักษ์โลกนะคะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจตาและป้องกันนักบินอวกาศและยานอวกาศจากสิ่งที่แปลกปลอมจากนอกโลกนะคะโดยในตำแหน่งนี้ค่ะผู้ชมขาทาง NASA กล่าวว่าต้องการที่จะรักษานโยบายการป้องกันจากภารกิจต่างๆนะคะของบริษัทที่อาจเกิดเหตุก่อการร้ายจากโลกได้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เขาประกาศรับสมัครอย่างชัดเจนค่ะหน้าที่นะคะก็คือการเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมจากนอกโลกมาทำอันตรายนะคะแต่คุณสมบัติการรับสมัครนั้นค่อนข้างยากพอสมควรเพราะต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะคะวิศวกรหรือคณิตศาสตร์หรือใบประกาศใบปริญญานะคะในสาขาที่สามารถเทียบเท่ากับข้างต้นได้นั่นเองค่ะนะคะคือต้องบอกว่าเนื่องจาก NASA นะคะเปิดรับสมัครเฉพาะพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นด้วยก็ NASA ก็อยู่ที่อเมริกาเขาคงจะไม่ไปรับสมัครที่เซาท์ซูดานหรอกนะฮะนี่นะคะเนี่ยเอเล็กซี่เนี่ยเคยทำงานที่ NASA นะคะ
ยังเคยทำงานนาซาสเปซี่โดมไปนะฮะนาซาสเปซี่โดมนั่นคือแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแม่ NASA อันนั้นไม่ได้เฝ้าระวังรู้จักสิ่งแปลกปลอมนอกโลกนะเข้าสู่อวกาศรู้จักใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะพี่รัชดาอ๋อแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ NASA Space Dome เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะขอพูดถึงนิดนึงนะคะเรื่องของอัตรานะคะการที่ไปสมัครงานแล้วก็ได้ค่าตอบแทนรู้ไหมคะผู้ชมขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ 3-4,000 ไม่เถอะทำที่ NASA Space 3-4,000 ไม่ได้ค่ะผู้ชมขารูปแบบของการจ้างงานนะคะจะจ้างแบบ full time นะคะก็คือเหมือนงานประจำนั่นเองเต็มรูปแบบเวลาโดยมีอัตราค่าจ้างนะคะอยู่ที่124,406นะคะ6ดอลลาร์ถึงนะคะ187,000ดอลลาร์หรือประมาณ 4-6.2 ล้านบาทนั่นเองค่ะนี่เฉลี่ยเป็นต่อปีนะคะแล้วเล็กซี่ก็เคยทำแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะนะคะก็ NASA Space Dome อย่างว่าต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะเล็กซี่ไม่ได้เพราะว่าเล็กซี่ต้องอยู่เมืองไทยทำตรงนี้ Airport Link NASA Space Dome ก็อาจจะเหมาะกับหนูนะฮะใช่ค่ะคือเป็นงานที่เน้นขายหน้าตาไม่ก็ขายตลกนะฮะ4196998ไม่มีใครส่งมาแสดงว่าเล็กซี่อาจจะต้องอ่านข่าววันนี้วันสุดท้ายจริงๆคุณผู้ชมนะฮะมาที่ข่าวอีกข่าวนึงอยากดูหมีไหมอยากเห็นหมีค่ะอยากเห็นหมีนะคุณผู้ชมนะชื่อหมีชื่ออะไรน้องอะไรนะน้องเจ้าแก้วน้องเจ้าแก้วค่ะหลายคนตอนนี้เนี่ยกระแสเริ่มตีกลับกันเรียบร้อยแล้วนะเกี่ยวกับกรณีของหมีเจ้าน้องเจ้าแก้วเนี่ยนะคุณผู้ชมนะที่มีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งก็ไปแย่เอาดอกไม้ไปให้น้องเจ้าแก้วน้องเจ้าแก้วไม่เล่นด้วยนั่นอาจจะเล่นด้วยแต่ว่าอาจจะเล่นแรงจะฟัดกันเลยคือหมีอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบคิตตี้เบาๆตัวเล็กๆ เล่นแบบรูปหน้ารูปตัวจับแขนจับขาอะไรแบบนี้หมีคิดว่าตัวเองเนี่ยเล็กแต่จริงๆอ่ะคือเขาเหมือนเด็ก6ขวบไงเขาก็เลยคิดว่าเขาตัวแค่นี้น่ารักแบ๊วๆเพราะเขาเป็นมิตรสหายกับหมูป่าในกล่องใช่นะฮะล่าสุดนี้เขาบอกเลยว่าเขามีกระแสในโซเชียลตีกลับเรียบร้อยแล้วบอกว่าอยากจะให้เจ้าแก้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมายืนที่เดิมนะฮะเพราะว่าเจ้าแก้วเนี่ยตอนนี้เศร้าส้อยแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครทั้งสิ้นนะฮะนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่นี่หว่าในน้ำตาไหลจริงเออหรอน้องหมีน้ำตาไหลนะคะเจ้าแก้วน้ำตาไหลเลยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเหมือนคนเนี่ยก็จะจินตนาการว่าเจ้าแก้วเนี่ยกำลังเกิดภาวะเครียดอยู่นะคะเครียดอาจจะโดนดุโดนด่าโดนว่านะคะก็ทำให้เจ้าแก้วเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าแก้วเป็นหมีควายแสนรู้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบคนไม่รักก็เลยต้องถูกย้ายมาอยู่อีกที่นึงหรือรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดสักอย่างนึงเนี่ยก็คือดูภาวะเหมือนเขาเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยใช่นี่นะคะเป็นภาพตอนอดีตนะคะตอนเจ้าแก้วเนี่ยกำลังน่ารักน่าทนุถนอมมีเพื่อนเป็นหมูป่าค่ะมีเพื่อนเป็นพระสงฆ์อ๋อเป็นคนเลี้ยงเป็นเขาจับมือกันเขาจับมือกันใช่แต่จริงๆแล้วหมีพวกเนี้ยเขาสัตว์พวกเนี้ยเขาจะรู้ดีเขาจะรู้รู้ใช่ใครรักเขาหรือว่าใครให้อาหารเขาหรือว่าใครดูแลเขาเนี่ยเขาก็คือจะรักคนคนนั้นเหมือนตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นน่ะค่ะคุณผู้ชมขาก็คือว่าเขาน้องเจ้าแก้วเนี่ยเขาตะปบหรือว่าจับเข้ากรงไปนะคะแต่สุดท้ายพอพระมาหรือว่าคนเลี้ยงมาเนี่ยเจ้าแก้วก็ต้องปล่อยนั่นดีปล่อยแล้วนะใช่ถ้าปล่อยแล้วก็พันกว่าเข็มนะฮะแล้วก็อาการก็โคม่าอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแก้วเขาอยู่ในกรงนะฮะพี่คนนั้นนั่นแหละไปแย่น้องเจ้าแก้วถ้าถามว่าใครผิดก็มันหาสาเหตุไม่ได้เราก็ต้องเข้าข้างมนุษย์ด้วยกันเราเข้าใจนะฮะแต่ว่าหมีก็เป็นสัตว์โลกตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองด้วยมนุษย์ก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองด้วยเห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้กระแสตีกลับว่าเจ้าแก้วเศร้านะฮะเจ้าแก้วด้วยเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าใครมาเอ่ยช่วงหน้าต้องบอกเลยนะคะว่าบุคคลท่านนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโซมมากเพราะว่าแก่อายุเยอะพักผ่อนน้อยไม่ดูแลตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังยืนหยัดและโชว์พราวสวยงามได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีตัวช่วยดีๆตัวช่วยนี้จะเป็นอะไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะ